ุการณ์นี้ดีกว่าคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีกล้องวงจรปิดด้วยแล้วกลายเป็นว่าทางด้านของคนที่เป็นผู้ชายแล้วเป็นแฟนเก่าเจอว่าคนที่เราเคยรัก มากับแฟนใหม่ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาพี่แกขับรถพุ่งเข้าชนเลยฮะแล้วกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเกือบตายค่ะอ๋อลองดูภาพหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งเขาบอกว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ภาพนี้จะเห็นนายออฟค่ะขับรถกระบะแล้วน้องเจนที่เราชี้ไว้กระเด็นน้องกระเด็นไปเลยนะคะแต่คนที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์คือแฟนใหม่ค่ะแล้วเขาบาดเจ็บเล็กน้อยเขาขึ้นไปปุ๊บเขารีบไปดูน้องเจนที่ร่างเนี่ยกระเด็นเข้าไปในซอยเห็นไหมคะออฟตั้งใจนะดูเห็นไหมพุ่งเข้ามาชนเลยอ่ะแล้วน้องเจนกระเด็นไปค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นบริเวณริมถนนสาย33ป่าโมกสุพรรณหน้าปั๊มน้ำมันปตท.อำเภอป่าโมกอ่างทองค่ะโดยตัวของน้องเจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนไม่ได้สติมีเลือดไหลออกทั้งศีรษะหูเบ้าตาปูดสะโพกหักต้องส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลป่าโมกเป็นการด่วนแล้วส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอ่างทองในจังหวัดค่ะค่ะคืออันนี้วงจรปิดต่อจากนั้นคือจะเห็นชาวบ้านเริ่มมาให้การช่วยเหลือส่วนคุณเอก็คือแฟนที่ขับบิ๊กไบค์นี่แหละค่ะบอกว่าก็ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มากับเจนเพื่อเอาเอกสารที่สำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเจนเนี่ยเคยถูกอ๊อฟแฟนเก่าซึ่งทำร้ายร่างกายแล้วเลิกกันมาระยะหนึ่งแล้วนะแล้วก็มาคบกับผมใครจะไปคิดว่าออฟเนี่ยมันขี่มอเตอร์ไซค์มันไล่บี้ผมขนาดนี้นี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปลาด้วยเป็นญาติของน้องเจนเนี่ยตอนนี้น้องเจนยังบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ยืนยันนะบอกว่าทางด้านของน้องเจนกับออฟเนี่ยเลิกลากันมาสักพักใหญ่แล้วจนกระทั่งเนี่ยนะฮะเจนถึงมาคบกับเอไม่ได้คบสงคบซ้อนอะไรเลยแล้วการขับรถมาแล้วพุ่งชนแบบนี้เฮ้ยมันพยายามฆ่าหรือเปล่าคือเลิกไปแล้วโอ้มาตามฆ่าอย่างเงี้ยเหรอคะใช่โอ้โหพี่เขาอะเอาไม้อะดักตีไม้ไผ่ยาวๆจนรถพี่เขาล้มแล้วก็เอาขวดเบียร์มาตีขวดที่ไม่แตกอะมาตีพี่เขาแล้วก็เอาที่มันเป็นปากฉลามอ่ะมาจี้ที่คอใช่แล้วก็มันเข้าอ่ะมันเย็บด้วยใช่จ้ะแล้วก็ตีหัวก็เย็บทั้งหมดอ่ะ11เข็มพี่เขาวันนั้นอ่ะใช่จ้ะแบบที่รอยรถที่หนูเห็นอ่ะคือรถยนต์เขาอยู่เลนขวาแล้วเหมือนรอยยางดำๆมันเบียดเข้ามาทางซ้ายอ่ะใช่มันตั้งใจวันที่เขาชนแล้วนะเขาหนีเข้าไปที่ปั๊มแล้วเขาก็โทรไปหาเพื่อนพี่คนเจ็บอ่ะว่ามึงไปดูดิกูชนเพื่อนมึงอะอยู่วัดหรืออยู่โรงพยาบาลถ้าไม่เอาเรื่องคือจะบวชให้อะไรเงี้ยแล้วพี่เขาบอกว่าเวลามึงตีกูมึงยังไม่สงสารกูเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามึงไม่เอากูยอมความแล้วแม่ของเจนเองก็พูดนะบอกว่าช่วงระหว่างที่เจนคบกับออฟเนี่ยนะโอ้โหลูกสาวโดนทำร้ายร่างกายเป็นประจำถึงตัดสินใจต้องเลิกไงค่ะแต่เราได้คุยกับออฟด้วยเบื้องต้นออฟเขาอ้างบอกว่าตั้งใจจะขับรถเนี่ยมาปาดหน้าเพื่อจะจอดคุยกันแต่เบรกไม่อยู่โอ้โหแล้วก็แท้เขาหงายหลังเจ็บสาหัสซะขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วก็นางแป๊ดค่ะที่เป็นแม่ของออฟเนี่ยนะคะบอกว่าที่ผ่านมาลูกชายอ่ะคบกับน้องเจนจริงแต่คบกันแบบไปมาๆค่ะลูกชายก็คือพามาทานข้าวอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เธอเนี่ยก็อยากจะขอโทษครอบครัวของน้องเจนด้วยที่เป็นต้นเหตุทำให้น้องเจนเนี่ยได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ค่ะบอกแม่หนูไม่ได้ตั้งใจไปหาเขาอ่ะเขาบอกเขาไม่ตั้งใจก็จะขับรถว่าจะให้จอดคุยกันอย่างนี้นะมั้งหนูก็ไม่รู้ไม่ได้ไปกับเขาไม่รู้เรื่องเขาหรอกก็อยากขอโทษเขาวันนี้ก็รักนะผู้หญิงอ่ะรักเขาแต่อยากขอโทษเพราะเขาก็เจ็บหนักนะเขาไม่มีเงินเพราะหนูก็จนแฟนหนูก็เจ็บแฟนหนูก็ใช้สี่ขาเดินอ่ะโอ้โหเนี่ยฮะแล้วก็โดนตามที่ครอบครัวคนเจ็บเขาบอกเลยแบบนี้มันพยายามฆ่าหรือเปล่าแล้วก็ได้ข้อหานั้นจริงๆฮะขับรถพุ่งเข้าชนแบบนี้แต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลกันอีกทีเนาะว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างนะฮะ